ถัดไปเราไปต่อที่อมตะนะครับก็เดี๋ยวคุณหวานว่ายังไงบ้างไปคุยกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่บู้ครับค่ะค่ะสำหรับอมตะนะคะเมื่อวานก็มีรายงานงบออกมานะคะซึ่งงบออกมาไตรมาส3ดีกว่าที่เราแล้วก็ตลาดคาดนะคะ 15% แล้วก็ 17% ตามลำดับนะคะมองก็คือเป็นบวกนะคะก็กำไรปกติไตรมาส3เนี่ยออกมานะคะอยู่ที่510ล้านบาทค่ะเติบโตเกือบ 500% year on year แล้วก็เกือบ 100% Q on Q เลยนะคะหลักๆเนี่ยนะคะที่ดีกว่าที่เราเคยคาดนะคะก็มาจากรายได้จากการขายที่ดินดีกว่าคาดนะคะโดยที่เพิ่มขึ้นทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q นะคะจากยอดโอนที่ดินค่ะที่อยู่ที่272ไร่นะคะแบ่งเป็นไทย106ไร่นะแล้วก็เวียดนาม166ไร่ค่ะก็เพิ่มขึ้นทั้ง year on year Q on Q นะคะที่นี้ไฮไลท์ก็คือว่าตรงในยอดของเวียดนามอะค่ะมันมีจำนวนประมาณ90ไร่นะคะในนิคมลองถันที่นิคมเนี้ยนะคะเป็นแปลงแรกที่ขายแล้วมีราคาสูงกว่าฮาลองประมาณ 2-3 เท่าคือถ้าตีเป็นเงินไทยอะค่ะลองถันจะอยู่ที่ประมาณ 11-12 ล้านบาทต่อไร่อะค่ะในขณะที่ฮาลองอยู่ที่ประมาณ4ล้านบาทต่อไร่นะคะทำให้ราคายอดขายของที่ดินเนี่ยในไตรมาสเนี้ยค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นแรงนะคะแล้วก็ปัจจัยที่2ค่ะก็คือว่าส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมในธุรกิจโรงไฟฟ้าค่ะดีขึ้นจากขาดทุนในปีที่แล้วนะคะแล้วก็เติบโต 6% Q/Q ค่ะก็เรียกว่าฟื้นตัวดีกว่าที่เราคาดไว้ก่อนหน้านะคะเพราะว่าต้นทุนก๊าซธรรมชาติเนี่ยลดลงโดยรวมนะคะยอดพรีเซลไตรมาส3ค่ะอยู่ที่522ไร่เรียกว่าค่อนข้างสูงนะคะก็แบ่งเป็นไทย5เอ้ยแบ่งเป็นไทย356ไร่นะคะแล้วก็เวียดนาม166ไร่ค่ะก็สูงกว่าเพิ่มขึ้นเยียร์แล้วก็คิวออนคิวนะคะรวมๆแล้ว9เดือนค่ะพรีเซลอยู่ที่ประมาณ 1,200 ไร่นะคะก็ไทย 1,000 ไร่แล้วก็เวียดนามอีกประมาณ178ไร่ค่ะเราก็ยังคงเป้าพรีเซลของทั้งปีนี้ปีหน้านะคะอยู่ที่ปีละประมาณ 1,500 ไร่ค่ะสำหรับเอารูปไตรมาส4นะคะเราอาจจะมองว่าอาจจะชะลอตัวได้เยียร์นะคะเนื่องจากว่าในไตรมาส4ของปีที่แล้วต้องยอมรับว่ามาร์จิ้นเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะ Gross Profit Margin เขาอยู่ที่ต้อง 52% เพราะว่ายอดโอนของชลบุรีเนี่ยสูงมากนะคะในปีที่แล้วแต่ก็อย่างไรก็ตามเราก็คาดว่าจะมีแนวโน้มโต Q on Q ค่ะจากปัจจัยฤดูกาลนะคะในการโอนที่ดินดังนั้นนะคะเราก็ประมาณการกำไรปกติค่ะของปี 2-3 อยู่ที่ 1,750ล้านบาทนะคะก็เติบโตค่ะ 49% year on year แล้วก็ปีหน้าค่ะ 2,100 ล้านบาทค่ะเติบโตต่อเนื่อง 20% year on year นะคะก็มาจากทั้งแบ็คล็อกในมือนะคะแล้วก็ FDI 9เดือนที่ออกมาเนี่ยก็ยังโตต่อเนื่องนะคะแล้วก็ส่วนมากก็ยังเป็นพวกยานยนต์นะคะแล้วก็ยังเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็ยังเป็นลูกค้าในกลุ่มของอมตะอยู่นะคะก็แล้วก็ประกอบกับโรงไฟฟ้าเนี่ยก็ฟื้นตัวเดียวจากพื้นตัวนะคะจากในปีก่อนหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็คงคำแนะนำ buy นะคะ target price อยู่ที่30บาทต่อหุ้นด้วยวิธี sum of the parts ค่ะครับจริงก็โมเมนตัมของอมตะก็ถือว่ายังดูดีมากๆนะครับก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับอีกส่วนนึงถามหวานเป็นไอเดียหน่อยนะครับว่าเข้าใจว่าล่าสุดท่านนายกเดินทางไปสหรัฐไปประชุม APEC นะครับก็มีไปเจอทั้ง Tesla ทั้งฝั่ง HP นะครับที่ผลิตคอมพิวเตอร์เราคุ้นเคยกันดีนะครับหรือแม้แต่อนาล็อกนะครับที่เป็นผู้ประกอบการในซีมิคอนดักเตอร์นะครับแล้วก็ล่าสุดดูเหมือนว่าจะปิดดีลกับทาง Microsoft ได้ด้วยนะครับก็จะเซ็นสัญญาเรื่องของการลงทุนในไทยเนี่ยประมาณสัก 100,000 ล้านในช่วงเฟสแรกนะครับลงพวก Data Center หรือพลังงานสะอาดนะครับถ้าโครงสร้างประมาณนี้หุ้นนิคมเราควรจะมองหาโอกาสลงทุนในหุ้นบริษัทไหนดีครับจริงๆแล้วอะค่ะคือต้องเรียนว่าพูดถึงเรื่อง data center ก่อน data center เนี่ยคืออย่างข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัววาหรืออมตะเองเนี่ยนะคะคือ data center จะคอนซูมพลังงานค่อนข้างเยอะนะคะต้องยอมรับเลยว่าเขายังต้องใช้เวลาอีกนิดนึงในการที่จะปรับตัวทั้งเรื่องของ utility ต่างๆในพวกนิคมต่างๆนะคะเพราะที่ผ่านมา data center จะใช้ไฟใช้น้ำค่อนข้างที่จะเยอะมากเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะมันทำให้บางทีเนี่ยมันจะเสียโอกาสในการที่จะแบบขายพื้นที่ให้กับอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคือเรียกว่า data center อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือว่าอย่าง requirement ในช่วงหลังนะคะของธุรกิจพวกนี้นะคะจะเป็นลักษณะของการเขา require พวก
utility ไฟฟ้าจากการ renewable อะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะแปลว่ามันต้องใช้เวลาพัฒนาโครงสร้างไปอีกสักพักนึงนะคะถึงจะเหมาะสมกับ data center เนาะแต่ว่าถ้าถามว่าอย่างพวก EV electronic นะคะมันเป็นโอกาสของทั้งจริงๆทั้งอมตะทั้ง WHA เลยเพราะว่าอย่าง EV เนี่ยค่ะมันจะมีพวกสแปร์พาร์ทพวกต่างๆเข้ามานะคะก็ยังเป็นโอกาสในระยะถัดไปนะคะแล้วโอกาสอีกอันนึงก็คือว่าอย่างอิเล็กทรอนิกส์จริงๆอิเล็กทรอนิกส์อาจจะใช้พื้นที่ไม่ได้ใหญ่แบบเท่ากับลักษณะของ EV ต่างๆที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็คือว่าโอกาสที่จะมาลงทั้งอมตะเองเนี่ยก็มีโอกาสสูงค่ะแล้วก็ WHA เองก็ยังรองรับได้อยู่ค่ะครับอันนี้ครับน่าจะมีโอกาสทั้ง2บริษัทนะครับในน้องหวานให้โฟกัสที่ในฟาสของ EV ก่อนหรือแม้แต่พวกเซมิคอนดักเตอร์ก่อนนะครับอาจจะใช้ทรัพยากรไม่เยอะนะครับขายของได้เร็วนะครับก็ถ้าโฟกัสเห็นข่าวประมาณพวกอุตสาหกรรมที่น้องหวานไล่เรียงก็น่าจะมองเป็นไอเดียในการลงทุนได้นะครับว่าเดี๋ยวยอดขายที่ดินนิคมก็ลุ้นเร่งภาพเร่งกันได้นะครับส่วน data center อาจจะต้องไปสร้างแยกอยู่ข้างนอกหรือเปล่านะครับซึ่งแต่ความคุ้มค่าน้อยกว่าก็เดี๋ยวค่อยดูกันนะครับแต่จริงเม็ดเงินผมดูอีกหุ้นนึงคือ Inset นะครับพวก data center จริงๆก็ถ้าเข้ามาส่วนใหญ่เขาก็จะไปตั้งไซต์ข้างนอกกันนะครับแต่มันจะมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องแหละที่มันจะมันก็ต้องมีการลงทุนเหมือน EV ที่เราเริ่มเห็นภาพว่าพวกพาร์ทต่างๆก็ต้องตามมานะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของ S-Curve Digital บ้านเราได้เหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณน้องหวานมากครับค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ